สวัสดีครับผมอยู่กับอู๊ดอีกแล้วนะครับผมพี่วันนี้อู๊ดนะครับผมจะมาสอนทำไข่มุกนะครับผมทำง่ายๆไม่วุ่นวายแน่นอนนะครับผมจะทำยังไงเราไปดูกันเลยนะครับก่อนที่จะเริ่มทำนะครับผมขออนุญาตแนะนำวัตถุดิบก่อนนะครับผมว่าต้องใช้ต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะแป้งมันสำปะหลังนะครับผมนี่นะครับผมแป้งมันสำปะหลังนะหรือว่าแป้งมันนั่นเองต่อมานะครับผมถ้าเป็นไข่มุกปกติแล้วเราจะใช้แค่น้ำตาลทรายแดงนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมีอีก2สูตรมาให้นะครับผมก็คือผงมัทฉะนะพี่นะเป็นไข่มุกมัทฉะนะครับผมแล้วก็โกโก้นะฮะเป็นไข่มุกโกโก้เห็นไหมฮะเห็นไหมโอเคนะครับผมมาก่อนจะเริ่มกันนะครับผมให้ทีมงานแบ่งวัตถุดิบไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามสัดส่วนที่ผมต้องการมาเริ่มแรกเลยนะครับผมขออนุญาตนะฮะอย่างแรกนะครับผมจะเอาน้ำตาลทรายแดงนะครับผมนี่นะเทลงไปในหม้อเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยนะครับผมน้ำร้อนอีกประมาณ50 ml เดี๋ยวขอยัดช่างดีกว่าไม่ชัวร์นะฮะ50 ml ถ้าถามว่าน้ำตาลทรายแดงเราใช้เท่าไหร่น้ำตาลทรายแดงนะครับผมใช้อยู่ที่36กรัมนะฮะ36กรัมนะครับผมโอ้โหเกือบลืมแล้วก็ตามด้วยน้ำร้อนอีก50 ml นะครับผมนี่นะฮะปึ๊บนะครับผมเลยนิดหน่อยนะฮะจากนั้นเราก็จะคนให้น้ำตาลกับน้ำร้อนนะฮะละลายเข้ากันนะครับผมนี่นะคนไปเลยเราจะเอาแป้งมันนะครับผมเทไปครึ่งนึงก่อนนะพี่นะเทไปครึ่งนึงก่อนปึ๊บโอ้โหครึ่งนึงยังนี่นะครับผมครึ่งนึงแล้วนะครับผมนี่แล้วก็เทลงไปเลยแล้วก็กรองออกมาให้แบบว่าแป้งไม่ติดกันนะครับผมแป้งไม่ติดกันนะครับเข้าไปเลยนะครับผมอย่างนี้แล้วก็คนให้แป้งมันกับเข้ากันนะฮะให้มันหนืดครับผมเกิดความหนืดคนจนให้เกิดความหนืดโอเคครับผมอะไรที่คิดว่าแบบมันรู้สึกความหนืดอ่ะนี่รู้สึกหนืดยังจะสู้มือนะนะฮะถ้ามันไม่รู้สึกหนืดนะครับผมจะแป้งเติมแป้งลงไปอีกหน่อยนะฮะหรือที่จริงแล้วที่เราซื้อมามันไม่ใช่แป้งมันหรือจริงแล้วที่เราซื้อมามันไม่ใช่แป้งมันก็นะครับผมเมื่อกี้นะฮะเกิดปัญหาขึ้นนอกจากแป้งนะฮะไม่เข้าที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่อัดแน่นไม่รวบกันไม่อะไรสักอย่างนะครับผมผมรู้สึกว่าตอนเริ่มยากขึ้นเรื่อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเบิกตัวทีมงานก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวมันจะไม่สำเร็จนะครับผมดูดิถ้าผมทำอะไรแบบนี้ดูดิเนี่ยนะครับผมนี่ฮะดูดิพี่ถ้าผมแบบไม่นั่นนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมให้ทีมงานช่วยนะฮะทีมงานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานด้านเข้าครัวนะครับผมน้ำตาลทรายนะครับผมอยู่ที่36กรัมนะฮะ31เหรอ 31.9 ด้วยโอ้โหทีมงานจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่60 ml นะครับผมน้องๆอยากคนในตาช่างครับ นะครับผมจริงๆแล้วเราอยากคนในตาช่างนะครับผมเพราะว่าตาช่างอาจจะเสียได้นะครับผมจะทำตามนะฮะน้ำตาลทรายแดงแตกนะครับผมละลายนะครับผมละลายนะฮะตัวของผมก็ยังเป็นก้อนอย่างนี้อยู่เลยต่อนะครับผมแล้วเมื่อกี้ทีมงานนะครับผมได้เติมแป้งลงไปแล้วนะครับนะแป้งใช้เท่าไหร่ครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยนะครับผมแล้วจะเปิดไฟนะฮะเดี๋ยวนี้จะเป็นการตุ๋นนะครับผมจะเป็นการตุ๋นนะฮะนี่มองอะไรครับผมทำอะไรนะครับผมก็ถามทำอะไรไม่เคยปรึกษาทีมงานเลยโอ้เริ่มเหนียวแล้วนะครับผมไม่เคยมีเวลาเตรียมบทเลยเริ่มเหนียวนะฮะโอเคนี่คือเหนียวพอหรือยังครับพอแล้วนะทุกครั้งนะพี่นะถ้าใช้หม้อหรือว่าใช้เตาแก๊สนะครับผมต้องปิดไฟทุกครั้งนะครับผมแล้วก็เผื่อเด็กๆมาดูนะครับผมทุกครั้งนะครับผมที่ใช้หม้อนะครับผมให้เรียกผู้ปกครองมาใช้นะครับอย่าใช้เองนะนี่นะครับผมแล้วก็คนลงไปนะครับผมนี่นะครับโอ้ยทีมงานเก่งจังเลยอ่ะ
คุณทำไมเก่งจังเลยอ่ะไม่เก่งจังเลยอ่ะนะฮะนี่ครับมีความเหนียวนิดนึงนะครับเหนียวสู้มือแต่เราจะนวดนะครับผมให้มันเข้ากันติดมือทีมงานเนี่ยทำไมทีมงานเก่งจังเลยอ่ะไม่นวดหรอครับผมตับมันเตะไม่นี่นะฮะนี่นะฮะเราจะนวดให้เข้าแป้งนะครับผมเข้าเนื้อเข้าแป้งใช่ให้แป้งเข้าเนื้อใช่แล้วก็เมื่อกี้นะครับผมเราทำสูตรแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ทีมงานช่วยทำเมื่อกี้นะสูตรแรกผมก็ปั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ย นี่นะสูตรแรกนะครับผมพอแบบว่าแป้งเริ่มเนียนนะครับผมเราก็ทำการปั้นเป็นกลมๆนะครับผมใช่นะฮะนี่คือจะเป็นสูตรที่2นะครับผมก็คือสูตรมัทฉะนะครับผมเริ่มทำสูตรที่3ก่อนเลยนะครับผมเสร็จกันที่ร้อยแล้วนะครับผมปั้นไข่มุกใช้เวลานานมากนะครับผมนี่ฮะไข่มุกเรามีอยู่3ตัวนะครับผมจะมีอยู่3สูตรนะฮะจะมีสูตรโกโก้นะครับผมแล้วก็ไข่มุกปกติของเรานะครับที่เราเห็นตามทั่วไปแล้วก็สูตรมัทฉะนะครับผมก่อนจะต้มนะครับผมเราเปิดไฟกันก่อนดีกว่าโอเคเราจะให้รอให้น้ำมันเดือดอีกรอบนะครับผมครับผมน้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองเอาตัวต้นตำรับของเรานะพี่นะใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตใส่ลองทดสอบใส่ทีละเม็ดป๊บโป๊ะนะครับผมนี่ฮะต้มจนกว่าไข่มุกเราจะลอยตัวขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับผมถ้าน้องไข่มุกของเรานะครับผมเริ่มลอยตัวขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทำการปิดไฟได้เลยฉะนั้นเราก็ตักน้องของเรานะฮะออกมาที่พักของน้องนะครับผมเข้าที่พักนะฮะนี่นะครับจะเห็นว่าสีสวยมากนะมีทั้งชาเขียวก็ทีมัทฉะแล้วก็โกโก้นะครับผมเมื่อกี้ไม่ลองชิมโกโก้เลยก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะมาต่อกันด้วยการโรยน้ำตาลนะครับผม1ช้อนไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วย2ช้อนนะครับผมแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมให้น้ำตาลนะครับผมเข้าเคลือบน้องไข่มุกทั้งหมดนะฮะนี่ค่อยๆคลุกกันไปนะครับผมนี่เหมือนอะไรฮะบัวลอยที่เราทำมิวเวฟอยู่เนี่ยนี่ครับผมไข่มุกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหใครอยากเอาไปทำตามนะครับผมทำได้เลยนะครับผมสูตรเรานะฮะเข้มข้นแน่นอนไข่มุกเข้มข้นนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผม